แน่นอนนะครับผลงานในช่วงของ AFC Asian Cup นะครับ2นัดทำได้4คะแนนซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่สามารถทำได้ตามเป้าหมายแล้วก็หลายๆคนคาดหวังไว้หรือแม้กระทั่งตัว Staff Coach และก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่าง EC เองก็คงสามารถทำได้อย่างเป้าที่เขาตั้งไว้คลิปนี้เราจะมารวบรวมนะครับว่าตลอดทั้งหมดตั้งแต่วิธีการทำงานเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในยุคของมาซาดะอิชิอิเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของระบบการเล่นกันก่อนนะครับระบบการเล่นที่เราเห็นชัดมากตั้งแต่การที่อิชิอิใช้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้กับสุราการ์ซิตี้มาจนถึงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จกับทีมระดับกลางประสบความสำเร็จกับทีมระดับสูงนะครับแล้วก็มาทีมชาติไทยเนี่ยยังคงยึดวิธีการเล่นระบบหลัง4ที่เป็นเหมือน 4-2-3-1 แล้วก็ 4-4-2 ที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับผมแน่นอนว่านี่คือระบบเก่งของเขาแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเวลาตั้งโซนเวลาเล่นเกมรับในระบบ 4-4-2 เนี่ยเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารชาติสุภชัยใจเด็ดที่ยืนค้ำด้านหน้าแล้วก็เป็นแผงแนวรับด่านแรก4คนที่จะทำให้คู่ต่อสู้นั้นออกบอลยากขึ้นแล้วก็รอจังหวะในการบีบไล่ส่วนเวลาเซตเกมลุกเราก็จะเห็นนะครับว่าระบบหลัง4นี้ก็จะปรับได้อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เห็นพีโรนฉ่ำรัศมีดันสูงขึ้นเพื่อมารอเก็บจังหวะที่จะบีบตัดได้หรือบิวอัพเกมขึ้นมาก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับภาพจำ 4-4-2 4-3-3 4-2-3-1 จะเป็นรูปแบบที่ต่างสถานการณ์ออกไปของมาซาดะอิชิอิส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงที่คงต้องพูดถึงนั่นคือการที่เขาเลิกใช้ปฏิวัติคำใหม่นะครับจากการที่เป็นผู้รักษาประตูที่โดนแฟนบอลเนี่ยปรามาสหลังจากที่มีส่วนเนี่ยทำทีมชาติไทยของเราแพ้ซีเรียในการอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้และที่สำคัญคือสถิติของปฏิวัติคำใหม่กับทีมชาติเขาไม่เคยเก็บคลีนชีทได้เลยในนามทีมชาตินะครับให้กลายเป็นโกที่เรียกได้ว่าเก็บคลีนชีทในทัวร์นาเมนต์สำคัญเจอกับทีมใหญ่2นัดติดไม่ว่าจะเป็นการเก็บคลีนชีทกับโอมานแล้วก็นัดแรกกับการเจอกับคีร์กีสถานนะครับนั่นสิ่งที่ทำให้อิชิอิเนี่ยรู้ว่าจะใช้งานปฏิวัติคำใหม่ยังไงนั่นคือการที่จังหวะจะควรในการที่อาจจะไม่ต้องบิวอัพกันอย่างตลอดเวลานะครับจังหวะไหนวางบอลยาวได้จังหวะไหนกล้าที่จะออกสั้นกล้าที่จะเล่นกับเล่นกับพื้นเล่นกับเท้าและที่สำคัญเลยคือรู้ว่าเมื่อเจอคู่ต่อสู้อย่างไรปฏิวัติคำใหม่เหมาะสมอย่างไรอย่างเช่นการในเจอโอมานเขาก็ฝึกซ้อมในรูปของการออกมาตัดจังหวะลูกกลางอากาศแล้วก็เห็นผลในการที่สามารถเซฟจังหวะสำคัญเยอะมากในเกมที่สามารถยันเสมอโอมานได้ตำแหน่งต่อมาที่แก้ไขอย่างชัดเจนนะครับนั่นคือตำแหน่งของเซนเตอร์คู่เซนเตอร์2คนเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าใน2ปีที่ผ่านมายุคของมาโน่โพกิ้งเป็นตำแหน่งที่ถูกวิจารณ์เกือบทุกนัดกับการหยิบผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งเซนเตอร์จริงๆมาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กฤษฎากาแมนไม่ว่าจะใช้วีระเทพป้อมพันธ์มายืนในตำแหน่งตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าอิชิกลับมาใช้คู่กองหลังอาชีพนะครับถึงแม้ว่าการบิวอัพหรือการวางบอลยาวจากทั้งพันสายเหมิบูลแล้วก็เอเลียสเนี่ยก็จะยังอาจจะยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมานั่นคือเกมรับทั้งบนภาคพื้นแล้วก็ลูกกลางอากาศที่ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยอุดจุดที่เป็นจุดอ่อนตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับจากการเสียประตูจากลูกที่ไม่น่าเสียเนี่ยแทบจะหายไปเลยและที่สำคัญไอ้จุดเด่นตรงนี้ของการที่จะบิวอัพจากข้างล่างกลับกลายเป็นยกหน้าที่นี้ให้กับแบ็กซ้ายแบ็กขวาหรือแม้กระทั่งตำแหน่งที่ถนัดกว่าอย่างกองกลางอย่างวีระเทพป้อมพันธ์นั่นเองอีกตำแหน่งนึงที่น่าพูดถึงนั่นคือฟูลแบ็กนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็เป็นตำแหน่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมอิชิเองถึงเลือกแบ็กซ้ายธรรมชาติเพียงคนเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นคือกัปตันอุ้มอย่างธีรธรบุญมาทันนะครับแล้วก็หนีแบ็กขวาอาชีพมาถึง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสันติภาพจันง่อมนิโคลัสมิเคลสันแล้วก็สุพนันท์บุรีรัตน์ซึ่งเรื่องนี้หลังจากได้เห็นการจัดตัวแล้วก็การเปลี่ยนตัวใน3เกมแรกนะครับรวมกับเกมที่แพ้ให้กับญี่ปุ่นในการอุ่นเครื่องเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าตำแหน่งแบ็คของอิชิอิเนี่ยต้องการแบ็คที่มีพลังงานสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบในการเล่นเกมรับนะครับซึ่งทำให้เห็นเลยว่ามิติที่แตกต่างออกไปจุดนึงนั่นคือการที่เราได้เห็นธีรธรโฟกัสในตำแหน่งของการเล่นแบ็คซ้ายการได้เห็นแบ็คขวาที่ยังสามารถไฮบริดกลับมาเล่นฝั่งซ้ายได้เพราะว่าเป็นแบ็คขวาที่สามารถใช้เท้าซ้ายได้อย่างนิโคลัสมิเคลสันกับการเปลี่ยนตัวที่เอานิโคลัสเนี่ยโยกไปเล่นฝั่งซ้ายในช่วงเกมที่เจอกับโอมานก็ทำให้เห็นนะครับว่าหลายๆอย่างที่เหมือนถูกตั้งคำถามก็สามารถตอบได้ในการปรับเปลี่ยนแท็กติกแล้วก็ตัวผู้เล่นระหว่างเกมนั่นเองมากันที่แดนกลางกันบ้างนะครับเอาจริงๆว่าไม่ใช่แค่ประตูไม่ใช่แค่แผงหลังเอาจริงๆว่าทุกแผงเกมของ
ทีมชาติไทยถูกปรับเปลี่ยนไปหมดเลยตรงกลางเนี่ยแน่นอนว่าการเกิดใหม่แล้วก็กลับกลายเป็นว่านอกจากปฏิวัติคำใหม่จะกลายเป็นผู้รักษาประตูที่แฟนบอลยอมรับต่อการที่จะเป็นมือหนึ่งในยุคหลังจากนี้วีระเทพป้อมพันธ์กับการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนอยู่ในเงาเหมือนจะเป็นเบอร์2เบอร์3ตลอดนะครับเป็นเบอร์2เบอร์3ของสหรัฐอยู่เย็นอยู่ในเงาของทิติพันธ์พ่วงจันทร์อยู่ในเงาของพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลหรือแม้กระทั่งใครต่อใครหลายคนแต่กลับกลายไปว่าในช่วงเวลา2เกมในเอเชียนคัพก็ทำให้พิสูจน์ได้ว่าวีระเทพป้อมพันธ์นี่สามารถเป็นมือหนึ่งให้กับทีมชาติไทยหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลการเทิร์นบอลการจ่ายบอลในเกมของการเจอคีกิสในการออกบอลไกลแบบซ้ายขวาที่แม่นยำมากแล้วก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่จะทำให้มองวีระเทพป้อมพันธ์กับการมีจุดเด่นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่ารุ่นพี่หลายๆคนที่กำลังจะโรยลาไปเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลามาได้ทันเวลาพอดีกับการผลัดเปลี่ยนใบของวีระเทพป้อมพันธ์นะครับมีสถิตินึงนะครับที่ทำให้เห็นเรื่องของวีระเทพป้อมพันธ์นี้เขามีความครบเครื่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางในการคุมจังหวะหรือกลางโฮลดิ้งนะครับจากสกิลทั้งเกมรับเกมรุกก็ดูสมดุลมากขึ้นนะครับมีสถิติออกมานะครับว่าวีระเทพเนี่ยเป็นนักเตะไทยที่เอาบอลกลับมาครอบครองนะครับได้มากที่สุดถึง12ครั้งนะครับหรือแม้กระทั่งการแย่งหม่งลูกกลางอากาศที่ช่วยให้แผงเกมรับของไทยเนี่ยก็มีคนช่วยคอยแบ่งเบาภาระของคู่เซนเตอร์ในการเล่นลูกกลางอากาศมากขึ้นอีก1คนซึ่งจุดนี้ต้องยอมรับว่าวีระเทพป้อมพันธ์เนี่ยภาพจำของเขาก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นภาพจำของการที่จะสามารถช่วยเกมรับได้ขนาดนั้นแต่กลายเป็นว่าโอกาสในครั้งนี้ตัวเลขตรงนี้ตอบให้แล้วว่าวีระเทพนั้นสามารถช่วยทั้งเกมรับและการสร้างสรรค์ในเกมรุกได้จริงๆคู่พาร์ทเนอร์ของเขาอย่างพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับก็แน่นอนว่าเป็นอีกคนที่แจ้งเกิดอีกครั้งแบบเต็มตัวในนามทีมชาตินะครับหลังจากที่ยุคมาโน่เนี่ยเป็นตัวหลักใน AFF ชิงแชมป์อาเซียนครั้งก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแพ้ซีเรียในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ทำให้ชื่อของพีระดลนั้นหายไปเลยในฉากระบบของทีมชาตินะครับก็กลับมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ธีรธรตรงกลางสาระตรงกลางพิธีวัตรตรงกลางวนเวียนกันอยู่ประมาณนี้และแน่นอนว่าการที่เขาเคยร่วมงานกับมาซาทาดะอีชีอิแล้วก็ผลงานดีทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่สุพรรณบุรีการย้ายมาบุรีรัมย์แล้วก็ร่วมงานกับอีชีอิอีกครั้งจนประสบความสำเร็จแน่นอนว่ามันเป็นสูตรสำเร็จว่าเขากับอีชีอินี่เล่นที่ไหนดีที่นั่นและแน่นอนว่าจ็อบของพีระดลในนามทีมชาติเนี่ยเราเห็นกันแล้วนะครับบทบาทกับการเล่นกองกลางแบบ box to box ก็คือใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะมากนะครับในการเล่นเกมรับก็มายืนกลางคู่กับวีระเทพนะครับเวลาเล่นเกมรุกก็ขึ้นไปในการมีส่วนการเล่นในการสร้างสรรค์เกมในการที่จะไปไล่เก็บตกโดยพละกำลังของพีระดลเรียกได้ว่ามีจังหวะที่ซื้อใจแฟนบอลเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งในเกมที่เจอกับโอมานเนี่ยที่พื้นที่เยอะมากนะครับแต่กลับกลายเป็นพีระดลที่สปรินต์มาด้วยความเร็วและสามารถมาแย่งได้เป็นจังหวะที่ซื้อใจแฟนบอลไทยได้หลายคนเลยทีเดียวครับหรือแม้กระทั่งกองกลางนะครับที่เป็นตัวสำรองในทัวร์นาเมนต์นี้แม้กระทั่งก่อนหน้านี้เขาจะเคยเป็นตัวหลักอย่างสหรัฐอยู่เย็นโดยวิพากษ์วิจารณ์หนักมากน่าจะเป็นหนึ่งนักเตะที่โดนวิจารณ์หนักที่สุดแล้วนะครับแน่นอนว่าโดนตั้งแต่เรื่องโจมกลมเดินเฉื่อยชาไม่วิ่งนะครับนั่นคือการที่เขาโดนโจมตีจากแฟนบอลแต่พออยู่ในยุคของอิชิอิโอกาสที่เขาถูกส่งลงมาไม่ว่าจะเป็น45นาทีหลังในเกมเจอคีกิสนะครับหรือแม้กระทั่งหลังจากเกมนั้นเรียกได้ว่าลงมาก็เป็นสาระอยู่เย็นในภาพจำที่แตกต่างออกไปครับกล้าที่จะตะบี้ตะบันวิ่งเข้าใส่แล้วก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาอยู่เสมอนั่นเองมากันที่4ตัวรุกนะครับที่โอเคล่ะครับว่าความลงตัวอาจจะไม่ได้ 100% นะครับแต่ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยสำหรับการทำงานของมาซาดะอิชิอิกับ4คนเกมรุกตรงนี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเคยใช้งานแก๊ง3สูบมาแล้วนะครับในการเล่นด้วยการที่บุรีรัมย์นะฮะแต่ระดับทีมชาติเนี่ยมีเพียงแค่สุภโชคคนเดียวนะครับที่เคยเล่นกันกับบดินทร์ผาลาบ่อยที่สุดแน่นอนว่ามันก็จะมีคอมบิเนชันที่แตกต่างออกไปตอนที่อยู่บุรีรัมย์เนี่ยมาสายเองใช้โดยที่มีแกนตัวผู้เล่นของการเป็นผู้เล่นต่างชาตินะครับสมัยปาการมีบาลอสทาเดลี่สมัยบุรีรัมย์มีโจนาธานโบลิงเกแล้วก็มีนักเตะหลายต่อหลายคนที่มีความสามารถที่ค่อนข้างสูงก็ทำให้สามารถเป็นจุดที่เติมเต็มให้กับสโมสรได้แต่ฝั่งทีมชาติเนี่ยการที่ต้องใช้นักเตะไทยล้วนแล้วต้องหาจุดตรงกลางบาลานซ์ให้ดีเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแน่นอนว่าสิ่งที่เด่นขึ้นมาจากการใช้เกมรุก4คนนี้แล้วก็แตกต่างออกไปกับการที่มาซาดะอิชิคุมกับสโมสรนั่นคือจังหวะจากคนที่เร็วขึ้นแน่นอนครับอิชิรู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นทำให้เราเป็นรอง
จึงใช้เรื่องของเวลาที่สั้นลงจังหวะที่น้อยลงแล้วก็ใช้ความฉาบฉวยจากทักษะแล้วก็อินดิวิดวลของนักเตะสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นสุภรัตน์เหมือนตาในการดวล1ต่อ1ไม่ว่าจะใช้จุดเด่นของสุภชัยใจเด็ดในการที่อยู่ในกรอบเขตโทษและเป็น Fox in the Box อยู่ถูกที่ถูกเวลามีสุภโชคสารชาติกับการเปลี่ยนจังหวะเกมได้แล้วก็มีบดินทร์ผาลาที่สามารถไป1ต่อ1อินดิวิดวลได้ในเวทีไทยลีกก็เอาสิ่งเหล่านี้พยายามจับรวมกันแล้วก็ใช้โอกาสให้น้อยที่สุดใช้เวลาให้น้อยที่สุดให้สร้างโอกาสก็ทำให้เราได้เห็นความฉาบฉวยของเกมรุกของทีมชาติไทยขึ้นมานะครับอีกจุดหนึ่งที่เดี๋ยวหลังจากนี้เราคงต้องดูกันต่อนั่นคือว่าเกมรุกของมาซาฮาระอีชิอิจะมีตัวเลือกที่มากกว่านี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีธีรศิษฐ์แดงดาไม่มีชนาธิปสงกสินและยังคงไม่มีเอกนิษฐ์ปัญญานี่จะเป็นจิ๊กซอที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมรุกของทีมชาติไทยให้มีความน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าในวันที่มีตัวเลือกมากกว่านี้เกมรุกของอีชิอิจะดุดันมากขึ้นแค่ไหนนี่คือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงไปของทีมชาติไทยนะครับในยุคของมาซาฮาระอีชิอิทุกคนแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนครับหรืออยากเห็นอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาลองเลื่อนมาคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมฮะแน่นอนว่าอย่าลืมอวยผลงานทีมชาติกันด้วยนะเวลาไม่ดีติกันเวลาดีก็ต้องชื่นชมกันกดไลค์กดแชร์และเจอกันคลิปหน้าครับ